ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจในสมภาร167ตอนที่68เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจสังคมภูมิภาคประเทศและโลกยังไม่รู้อะไรเลยแล้วภัยเศรษฐกิจว่าจะมีสาเหตุเยอะแยะไปหมดระบบเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติสงครามน้ำมันการขนส่งดินฟ้าอากาศมันเต็มไปหมดท่านแต่การดำรงชีวิตอยู่มนุษย์ต้องดำรงชีวิตอยู่ได้เพื่อการอยู่ดีการอยู่ดีคือความรู้ความสามารถโอกาสทุนเป็นฐานรัฐบาลเก่งรัฐบาลต้องเก่งเราฟังข้าอะไร GDP อ่ะเราก็ไม่รู้ GDP เขาวัดที่ไหนเขาวัดที่ภาษีแต่เขาไม่ได้วัดที่ความเป็นอยู่ของราษฎรของประชาชนนะเขาว่า GDP เติบโตเท่านั้นเท่านี้นะ GDP เติบโตเท่านั้นนี่แค่คำว่านะ GDP เติบโตท่านยังไม่รู้ GDP คืออะไรเขาว่าทางภาษีเท่านั้นนะแล้วภาษีมันเกิดจากไหนล่ะต่างประเทศระบบการส่งออกการนำเข้าภายในประเทศคืออาชีพประชาชนการลงทุนแต่ GDP ของความสุขล่ะท่านไปดูประชาชนสิประชาชนมันหน้าใสหรือหน้าแห้งต้องออกสำรวจดูบ้างตลาดหลงจ้องไปหมดเนี่ยไม่มีตลาดไม่มีคนซื้อท่านนี่จะคนขายแล้วก็เซ็งร้านเซ็งร้านเซ็งร้านเซ็งตึกและรัฐบาลในเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีนั้นต้องเลือกคนเก่งออกมาถ้ามันไม่มาท่านต้องบังคับให้มาเขาเรียกระบบรมควันแบบมะม่วงไม่ออกลูกต้องรมควันต้องเอาตัวมาให้ได้เอาตัวมาไม่ได้เอาความคิดมาลงเสร็จแล้วทำงานร่วมกันนะครับเพื่อนๆทำงานร่วมกันเพราะเรามีอำนาจมีกฎหมายถ้าทำไม่ได้เสียหายต่อชื่อเสียงในการเป็นรัฐบาล